วันธรรมดาฮะวันจันทร์วันนี้ผมมาที่วัดด่านพระอินทร์เอกลักษณ์สัญลักษณ์อันหนึ่งก็คือเจดีย์ปู่ศรีชัยแก้วนะครับสวัสดีครับมาที่นี่นะครับผมก็ญาติโยมมาพระอาจารย์ที่วัดด่านพระอินทร์นะครับตรงนั้นน้องไปแล้วเอาอีกแจ๊ดหน่อยมาลดก่อนมันเชียวยาวกว่าตกเปล่าด้วยกันดูตกเลยกันนี่ฝั่งด้านของวัดด่านพระอินทร์นะครับพญานาคสวยงามอยู่ด้านในพญานาคมีทั้งหมด4ทิศตรงประตูก็มีอีก2ตนนะครับอันนี้ทางด้านทิศตะวันตกนี่คลองใหญ่นะครับมหาพระอาจารย์ที่ศาลานำโดยจุปุนะโมตัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตสัมพุทธัสสะจุตินังจุตินังวัตตเมธานังวัตตเมธานังธานังเมปริสุทธังอาสาวะขยวหังโหตุสุติมาลิมยังคันเตสาธุสาธุสาธุอานิจจาวตสังฆาราอุปัฏฐวายธัมมิโนอุปจิตวานิโรจันติเตสังโยมครับผมเพื่อให้ทุกอย่างสงบลงครับผมนี่เป็นการรักษาครับผมมาถึงแล้วก็ไปที่นี่นะครับนะหลวงพ่อมนต์29นี้ถ้าอาจารย์ของเชฟยันน่ะเวลาเคาะหัวเปลี่ยนอ๋อดำสัพพะทัมมังปาเวนะสัพพะสังฆะลูกภาวินะพุทธรัตนังธรรมรัตนังสังฆะรัตนังกินังรัตนานังอนุภาเวนะเตติวาสีติสหัสสัมมะคันธะภาวินะทิฏฐกัตตยานุภาเวนะทิฏฐสาวกานุภาเวนะสัพเพเตโอภาสัพเพเตปยะสัพเพเตอันตรายะสัพเพเตอุตวะสัพเพเตสุนิสสัพเพเตอัปปะมังคะระวินาศะ